รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครเรื่องนี้ถูกสร้างจากเรื่องจริงเรื่องราวที่นำเสนอในละครอาจถูกแต่งเติมและเป็นสถานการณ์เฉพาะบุคคลเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้พี่มีของจะให้ครูเจนด้วยนะคะพี่ปานปักเองเหรอคะพี่ตั้งใจทำให้ครูเจนเลยนะคะงั้นเจนลองเลยนะคะครูเจนไม่ใส่บาร์ด้วยหรอคะเจนอึดอัดค่ะครูเจนมีอะไรครับเจนคิดถึงคุณชัดนะคะคุณชัดไม่คิดถึงเจนบ้างหรอคะเฮ้ยพ่อกับพี่เจนเขามาที่นี่ทำไมอ่ะพี่สัญญาเดี๋ยวพี่จะหาทางคุยกับพ่อให้พ่อรีบเคลียร์เรื่องนี้ให้เร็วที่สุดโอเคไหมให้ตองไปคุยกับพ่อด้วยสิพี่ตอมเดี๋ยวพี่ไปคุยคนเดียวดีกว่าน่าจะคุยกับพ่อรู้เรื่องกว่าแต่ตองก็ลูกพ่อเหมือนกันนะทำอะไรกันอยู่ลูกคือว่าตองมาตองให้ตอมสอนกันบ้านให้นะครับตองไปเข้าห้องไปก่อนเดี๋ยวไปหยิบ iPad เสร็จเดี๋ยวตามเข้าไปมีอะไรหรือเปล่าลูกเปล่าครับพ่อครับคือว่าตอมลงมากินข้าวลูกตามน้องลงมาด้วยครับแม คอนโดห้องนี้พร้อมให้เข้าอยู่ได้เลยค่ะปกติต้องวางเงินจองก่อนนะคะแต่ถ้าคุณเจนสนใจจริงๆวางเงินสด 300,000 พร้อมทำสัญญาก็หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะแล้วที่เหลือจะจ่ายแบบไหนค่อยมาว่ากันค่ะเออจะไปไหนทีลืมนั่นลืมนี่ฮัลโหลครับกูเจนโทรมาแต่เช้านี่มีธุระอะไรหรือเปล่าครับคุณชัดคะเจนเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะอยู่ดีๆก็ไอเป็นเลือดอะไรนะครับคุณเจนถ้าอย่างนั้นรีบไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมครับคือเจนไปไม่ไหวค่ะมันเจ็บหน้าอกมากคุณชัดมาหาเจนแล้วพาไปได้ไหมคะคือวันนี้ผมต้องพาลูกๆไปหาคุณยายนะครับ
หวแล้วค่ะแค่นี้นะคะเมื่อไหร่จะคุยกับพ่อเนี่ยพี่ตอมพี่ยังไม่กล้าดิไม่รู้จะเริ่มยังไงอ่ะแล้วจะได้คุยตอนไหนอ่ะเด็กๆเอาของไปเก็บที่รถลูกเดี๋ยวพ่อมาแล้วจะได้ไปเลยครับถือดีๆนะนี่คุณพอดีผมมีธุระด่วนเรื่องงานน่ะเดี๋ยวคุณขับรถของคุณไปกันเองนะคุณก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่อยากขับรถขับทีไรก็เกิดอุบัติเหตุทุกทีฉันไม่ต้องห่วงลูกถ้าอย่างนั้นคุณนั่งแท็กซี่ไปได้ไหมตอมเดี๋ยวพาแม่นั่งแท็กซี่ไปนะพอดีพ่อมีปัญหาเรื่องงานต้องรีบไปเคลียร์นะแต่นี่วันอาทิตย์นะครับคือมันเป็นวันหยุดนะแต่ว่าคนงานพ่อไม่หยุดนะพ่อต้องรีบไปแก้ปัญหาที่ไซต์งานนะคุณหยุดงานแค่วันนึงบริษัทคุณจะเจ๊งเลยหรือไงวันนี้วันเกิดแม่ของฉันนะที่คุณยังจะเบี้ยวอีกทําแบบนี้มันเกินไปแล้วนะผมไม่ได้ตั้งใจจะเบี้ยวนะแต่มันมีธุระด่วนจริงๆข้ออ้างทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวนี้คุณเป็นอะไรอ่ะไม่เคยผิดนะทําตัวเหลวไหลแล้วเดี๋ยวนี้ก็กลับบ้านดึกๆตลอดเลยอ่ะโอ๊ยนี่คุณบ่นเสร็จหรือยังผมต้องรีบไปแม่ครับพวกเราไปกันเองก็ได้ครับกูเจไม่น่าหลอกผมเลยเซนขอโทษค่ะกูเจครับปกติผมก็มีเวลาให้กูเจอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้มันเป็นวันสำคัญมากกูเจน่าจะเข้าใจนะครับคุณชัดกลับไปหาลูกกับเมียเถอะค่ะไม่ต้องสนใจคนอย่างเจนหรอกเจนเป็นแค่ส่วนเกินในครอบครัวคุณเป็นแค่ของเล่นที่จะทิ้งขว้างเมื่อไหร่ก็ได้เจนอย่าคิดอย่างนั้นสิครับก็สิ่งที่คุณชัดทำทำให้เจนรู้สึกแบบนั้นขอโทษนะคือผมแค่เป็นห่วงปานเขานะครับว่าเขาต้องนั่งแท็กซี่ไปกับลูกแบบนั้นนะคุณชาร์ทคะนี่พี่ปานเป็นแม่ยังไงกันคะแค่พาลูกไปหาแม่ได้แท้ของตัวเองยังทำไม่ได้เลยนะคะคุณเจนอย่าพูดถึงปานไม่ดีอย่างนั้นสิครับเพราะจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของผมนะที่ต้องพาพวกเขาไปนะไม่ได้ตั้งใจจะว่าครูเจนนะเจ
จนขอโทษค่ะเจนแค่อยากให้คุณชัดรู้ว่าเจนอยากจะทำหน้าที่แทนพี่ปานมากขนาดไหนแล้วเจนก็อยากจะพิสูจน์ให้คนเห็นเพราะระหว่างเจนกับพี่ปานใครดูแลเปตองกับอะตอมได้ดีกว่ากันกูเจนครับคือผมยังไม่ได้คิดถึงขั้นจะหย่าใช่ไหมคะเจนเข้าใจค่ะเจนรู้สถานะของตัวเองดีเจนเป็นได้แค่เมียน้อยไม่มีสิทธิ์ไปยืนแทนที่พี่ปานเจนครับอย่าคิดอย่างนั้นนะครับผมขอบคุณคุณเจนมากที่เข้ามาในชีวิตพวกเราคุณทำให้ผมกับลูกมีความสุขมากกว่าที่จะอยู่กับเมียกับแม่ที่ขี้บ่นแบบนั้นน่ะเจนอยากดูแลคุณชัดอยากดูแลเปตองกับอะตอมเจนอยากให้มีวันนั้นจริงๆนะคะคุณเจนใจเย็นก่อนนะครับขอเวลาผมนิดนึงว่าผมจะทำยังไงกับเรื่องของเราต่อไปเจนจะรอค่ะคุณชัดคะคือเจนมีอีกเรื่องนึงค่ะที่อยากจะคุยกับคุณชัดเรื่องอะไรครับบอกผมได้เลยแต่เจนก็ไม่รู้ว่าจะรบกวนคุณชัดเกินไปหรือเปล่าเจนเกรงใจค่ะคุณเจนครับสำหรับเราเนี่ยมันไม่ใช่คนอื่นกันแล้วนะครับมีอะไรก็บอกผมได้เลยคือเจนคุยกับเพื่อนค่ะว่าอยากจะหุ้นเปิดโรงเรียนสอนพิเศษกันแต่เจนไม่มีเงินสดเลยก็เลยอยากจะยืมคุณชัดสัก 300,000 ได้ไหมคะถ้าเปิดไปแล้วเราเริ่มได้กำไรเดี๋ยวเจนจะทยอยคืนค่ะได้สิครับเงินแค่นี้เองแล้วก็ไม่ต้องคืนนะถือว่าเป็นการขอโทษจากผมขอบคุณนะคะเจนเครียดตั้งนานค่ะไม่รู้จะไปหาเงินจากไหนไม่ต้องเครียดนะครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรแบบนี้อีกบอกผมได้เลยอย่าเก็บไว้คนเดียวนะค่ะมีผัวรวยนะชีวิตสบายจังเลยนะวันๆไม่ทำงานทำการเอาแต่ช้อปปิ้งรู้ได้ไงเนี่ยว่าฉันอยู่ที่นี่แล้วเข้ามาได้ยังไงไม่งัดห้องเข้ามารอข้างในก็บุญละต้องการอะไรต้องการเงินไงเงินที่ตกลงกันไว้อะเมื่อไหร่จะโอนมาสักทีวะอย่าลีลาได้ปะก็คุณชัดยังไม่ได้เลิกกับเมียเขาจะไปหาเงินจากไหนงั้นก็โอนมาก่อนอีกแสนนึงไอ้พวกนักเลงมันมาตามถึงหน้าบ้านเลยเนี่ยแล้วใครใช้เล่นพนันบอลล่ะบอยเลอร์แล้วไปหางานทำก็ไม่ทำปากดีนะก เดี๋ยวฉันมีงานให้ทำทำเสร็จแล้วเดี๋ยวโอนให้เลยงานอะไรอีกWhat?
เดี๋ยวฉันมีงานได้ทำทำเสร็จแล้วเดี๋ยวโอนให้เลยงานอะไรอีกงานไม่ยากต้องแค่แอบไปถ่ายรูปฉันกับคุณชัดเห็นแค่ด้านหลังนะอย่าให้รู้เป็นเจนเห็นแค่เสื้อก็พอถ่ายไปทำไมฉันจะเอาไว้หลอกเมียคุณชัดฉันจะทำให้เขาคิดว่าคุณชัดยังคุยกับแฟนเก่าอยู่ครูเจนเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้ไหมคะคือครูเจนบอกพี่มาเถอะค่ะคือเจนถ่ายไม่ทันค่ะก็เลยไม่เห็นหน้าแต่ว่าเจนมั่นใจว่าเขาเป็นดาราค่ะนุ่นใช่ค่ะชื่อนุ่นพี่ปานรู้จักเหรอคะเขาเป็นแฟนเก่าคุณชัดนะคะคุณชัดไม่เคยลืมเขาเลยเขารักแต่นุ่นมาตลอดแต่ไม่เคยรักพี่เลยแต่พี่ไม่คิดเลยว่าเขาจะยังติดต่อกันอยู่วะเจนคะพี่จะทำยังไงดีใจเย็นๆก่อนนะคะพี่ปานพี่ใจเย็นไม่ได้แล้วล่ะค่ะพี่จะไปคุยกับคุณชัดที่รู้เรื่องว่าเขานอกใจพี่มานานแค่ไหนแล้วพี่ปานคะพี่ปานอย่าพึ่งค่ะคือตอนนี้พี่ปานยังอารมณ์ร้อนอยู่แล้วเจนก็เป็นห่วงความรู้สึกของเด็กๆแล้วถ้าพี่ปานไปทะเลาะกับคุณชัดถึงขั้นเลิกกันเด็กๆจะเป็นยังไงคะเปตองก็ยิ่งไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ด้วยค่ะเลิกกันครูเจนคิดว่าเรื่องของพี่มันจะไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะแต่อย่างนั้นขนาดเนี้ยพี่ปานทนไหวเหรอคะเราก็ไม่รู้นะคะว่าเขาไปแอบเจอกันตั้งแต่เมื่อไหร่เผลอๆเขาอาจจะแอบมีลูกกันโดยที่พี่ปานไม่รู้ก็ได้นะคะแล้วพี่ควรจะทำไงดีคะครูเจนพี่ควรจะทำไงดีเราต้องหาหลักฐานให้มันชัดกว่านี้ค่ะเดี๋ยวเจนช่วยนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยพี่ปานห้ามบอกใครนะคะกับเพื่อนพี่ที่ชื่อตรีดาวอ่ะพี่ก็ห้ามบอกทำไมล่ะคะตรีดาวเขาเป็นเพื่อนสนิทของพี่อ่ะแล้วเขาก็รู้เรื่องทุกอย่างของพี่ด้วยคือเจนกลัวว่าถ้าเรื่องหลุดไปมันจะไม่ดีนะคะคือเจนรู้นะคะว่าพี่มีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับข่าวลือเสียเสียหายเจนกลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยนะคะแล้วยิ่งแฟนเก่าคุณชัดเขาเป็นดาราเขาอาจจะไปบอกนักข่าวแล้วกลับข่าวเป็นดำก็ได้นะคะคงยังไม่รู้ใช่ไหมว่าอีเจนกับผัวเธอมันเป็นชู้กันแล้วมันก็ไปซื้อคอนโดใหม่ด้วยกันฉันเคยแอบตามไปแล้วแล้วก็รู้รหัสเข้าห้องด้วย